ถ้าคุณกำลังมองหาหูฟังที่ดีไซน์โคตรปังฟังเพลงกันได้แบบยาวๆต้องนี่เลย Sound Peace Light อย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าดีไซน์อย่างปังนะครับเพราะว่าดีเทลของเขาเห็นไหมมันมีลายเหมือนเป็นหนังอ่ะดูหรูหรามากนะครับแต่จริงมันเป็นพลาสติกนะครับไม่ต้องกลัวถลอกเวลาใส่กระเป๋านะคือถ้าเป็นหนังจริงๆเนี่ยมันตัวแบบใส่กระเป๋ามันจะถลอกไหมนู่นนั่นนี่เขาทำลายมาให้เหมือนหนังนะครับตามเป็นพลาสติกไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็มีโลโก้อยู่ด้านหน้าการใช้งานคือง่ายมากด้วยความที่ลายหนังน่ะความเขาเรียกว่ามันไม่ลื่นนะครับมันก็จะเปิดจับหยิบจับเนี่ยมันไม่ลื่นหล่นง่ายบางรุ่นมันจะเป็นแบบเรียบๆเนาะจับไม่ติดนะครับอันนี้มันแบบจับติดง่ายเลยหยิบก็ง่ายออกมาอย่างนี้เลยเป็นลักษณะของอินเอียร์นะครับหูฟังใส่ปุ๊บโหกระชับมากไม่หลุดคอจะหลุดก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีเช่นเคยครับเป็นโลโก้ตัว S Sound Peace นะครับส่วนสเปคของเขานะครับก็จะเป็นบลูทูธนะครับ 5.2 นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็ระยะได้ไกลนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าฟังแบบยาวๆฟังได้ถึง5ชั่วโมงต่อเนื่องเลยนะครับในความดัง 50% ยาวจนแบบหูล้าไปเลยผมว่าไม่น่ามีใครฟังได้ยาวขนาดนั้นน่าจะล้านะฮะแต่ก็ออกแบบมาเผื่อถือว่าฟังได้ยาวมากๆนะครับส่วนการกันน้ำนะครับก็เป็น IPX4 นะครับก็สามารถกันละอองน้ำใส่ออกกำลังนะครับได้สบายๆไม่ต้องกลัวหูฟังจะเสียหายนะครับน้ำหนักของหูฟังเนี่ยก็เพียงแค่4กรัมนะครับคือใส่ไปก็ไม่ได้รู้สึกแบบหนักหูอะไรแถมกระชับด้วยนะฮะไมค์เนี่ยมีข้างละ2ตัวเลยนะครับเพื่อมาทำในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทดสอบว่าทำได้ดีมากแค่ไหนนะครับส่วนโหมดต่างๆนะครับก็ยังให้มาอย่างครบครันนะครับสายเกมเนี่ยชอบแน่นอนนะฮะหรือว่าพวกดูหนังดูคอนเสิร์ตต่างๆนะครับเพราะเขามีเกมโหมดนะครับเพื่อลดการดีเลย์นะครับเล่นเกมหรือว่าดูคอนเสิร์ตไม่หงุดหงิดแน่นอนปากไม่ตรงตีกลองเล่นกีตาร์แล้วมันดีเลย์นะครับในหูฟังบางยี่ห้อที่ไม่มีเกมโหมดเนี่ยมันก็จะหงุดหงิดมากเล่นเกมกดยิงไปแล้วมันช้าตุ้มกดปึ๊ดตุ้มกดปึ๊ดตุ้มอะไรอย่างนี้หูฟังซาฟีสรุ่นนี้ไม่มีปัญหาเพราะเขามีเกมโหมดนะครับเรื่องของการตัดนอยส์นะครับในโหมด ANC นะครับก็สามารถทำได้ถึง25เดซิเบลเลยนะครับตัดได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่ามันฟังออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็โหมดนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายข้างนอกหรือว่าเราใช้หูฟังอินเอียร์ด้านนอกบ้านเนาะมันคือ transparency mode นะครับซึ่งอันนี้ผมชอบเวลาอยู่ข้างนอกต้องคอยระแวดระวังบ้างถ้าใส่อินเอียร์เนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับพอมีโหมด transparency mode เนี่ยก็จะสามารถทำให้เรารับรู้สิ่งรอบข้างได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังฟังเพลงได้อย่างไม่สะดุดครับอันที่4เนี่ยคือรุ่นนี้ครับสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันเพื่อปรับเสียงให้เหมาะกับสิ่งที่เราชอบสามารถใช้ EQ บนแอปพลิเคชันได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูว่าทำงานยังไงกันการเชื่อมต่อก็ง่ายมากครับเพียงแค่เปิดกล่องปั๊บแล้วก็เปิดบลูทูธที่ตัวโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวมันก็จะเจอกันเองนี่ครับเปิดเสร็จปุ๊บขึ้นมาเลย Sound Peace Live นี่ก็กดเข้าไปแค่นี้ใส่ Connect พร้อมลุยสำหรับการควบคุมนะครับก็ง่ายใครที่ใช้ Sound Peace อยู่แล้วคล้ายๆเดิมเลยนะครับนี่2ทีเพลย์2ทีหยุดหรือว่าถ้าเราจะฟังเพลงถัดไปนะครับก็กดค้างไว้ 1.5 วิข้ามไปแล้วเพียงแต่อันนี้มันจะไม่มีสำหรับย้อนกลับเท่านั้นเองนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงก็คือกดข้างขวาเพิ่มกดข้างขวา1ทีขึ้นกดข้างซ้าย1ทีคือลดเสียงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการควบคุมการโทรศัพท์นะครับก็คล้ายๆเดิมนะครับรับสายก็คือกด2ทีวางก็กด2ทีนะครับที่ข้างไหนก็ได้หูข้างไหนก็ได้ลองสินี่มาแล้วโอเคเรียบร้อยวางก็แค่2ทีวางแล้วแค่นี้เฮ้ยต่อแย่ไม่เลิกกด 1.5 ครับเพื่อปฏิเสธสายไปเรียบร้อยกดค้างที่ 1.5 นะครับข้างไหนก็ได้นะครับสำหรับเจ้า Voice Assistant นะครับหรือว่าของ iPhone ก็คือเป็น Siri เนาะก็แตะที่ข้างขวานะครับ3ครั้งนี่มาแล้ว
สิริมาแล้วไม่มีอะไรคุยด้วยพอส่วนเกมโหมดนะครับดูหนังดูคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็อยากให้มันตรงเนาะไม่ดีเลย์นะครับก็ให้แตะที่หูข้างซ้าย3ครั้งนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงคำว่าเกมโหมดขึ้นมา2 3 game mode โอเคเราจะมาทดสอบเกมโหมดในสไตล์ของมือกลองครับเพื่อให้เห็นกันชัดเจนไปเลยว่ามันตรงหรือเปล่าวัดกับเมทานอมไปเลยนี่ถ้าเป็นโหมดปกตินะฮะมันจะดีเลย์ทรงนี้เลยภาพมาก่อนเสียงค่อยตามมาหลังจากที่เรากดเกมโหมดแล้วมันจะตรงเป๊ะมากแบบนี้ครับเป๊ะมากๆนะฮะนอกจากถูกใจคอเกมคอหนังคอคอนเสิร์ตแล้วยังถูกใจนักดนตรีด้วยนะครับตรงเป๊ะเลยนะฮะไม่ดีเลย์ชอบมากครับโหมดต่างๆนะครับ ANC Normal Transparency นะครับก็คือแตะที่หูข้างซ้ายค้างไว้ 1.5 วิเดี๋ยวจะเป็นการทดสอบนะครับไมค์ของเจ้า Soundpeats Live นะครับว่าจะคุยโทรศัพท์ได้ชัดเจนแค่ไหนนะฮะนี่คือเสียงจาก Soundpeats นะครับไมค์ของ Soundpeats 1 2 3 4 5ทีนี้เรามาทดสอบกันแบบมี noise สมมุติว่าอยู่ข้างนอกตอนนี้เราไปที่อเมริกาครับลำโพงคู่นี้เผลอๆจะดังกว่า noise จริงๆอีกนะฮะรถเยอะมากเดี๋ยวเราทำการทดสอบข้างกลาง noise นะครับนี่คือเสียงจาก Soundpeats Live นะครับข้างกลางเสียงบรรยากาศ noise เยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะสำหรับระบบ Active Noise Cancelling นะครับเนี่ยต้องทดสอบให้ฟังตอนนี้ผมกำลังใช้เป็นโหมด Transparency นะครับผมก็จะได้ยินดนตรีและคุยกับพี่เต้ครับนี่ได้ยินเสียงคนชัดเจนนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับหู in ear แล้วเราต้องใช้นอกสถานที่นะครับซึ่งมันจะทำให้เรารู้ว่าบรรยากาศรอบข้างเกิดอะไรขึ้นด้วยนะครับปลอดภัยนะครับบางยี่ห้อจะไม่มีโหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินแต่เพลงนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายมากถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกแล้วเราไม่รู้ว่ารอบข้างเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่ไหมครับพี่เต้ได้ยินไหมครับได้ยินที่พูดเบานี่พูดเบาเลยฮะต่อไปก็เป็น normal mode ถ้า normal mode ก็จะเป็นแบบเหมือน in ear ทั่วไปเนาะก็ยังได้ยินเสียงแอร์นะผมยังได้ยินเสียงแอร์อยู่ได้ยินผมเลยได้ยินด้วยแต่พอเป็น ANC แล้วเนี่ยแอร์หายไปแล้วจ้าเงียบกริบเลยอ่ะได้ยินไหมครับถ้าเราฟังเพลงเนี่ยได้ยินแน่เราก็ฮะอะไรนะตัดเลยฮะมันไม่ค่อยได้ยินทึบเลยอ่ะปกติเนี่ยผมก็จะเดินทางบ่อยเนาะเป็นขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วซื้อบนเครื่องบินคือเสียงมันดังมากคือเสียงไอโฟนเต็มแล้วเราก็ต้องเพิ่มเสียงดังขึ้นไปนะฮะแต่พอเปิด ANC เนี่ยคือเงียบกริบเลยอ่ะคือเสียงแอร์ก็ไม่ได้ยินละเสียงเต้ก็ไม่ได้ยินด้วยก็คือเราไม่ต้องเปิดเพลงดังถนอมหูและได้ยินเพลงชัดเจนไม่มี noiseถือว่าทำได้โคตรดีใจเองมากครับคุยกันมาตั้งนานครับฟังช่องฟังก์ชันยังไม่ได้คุยเรื่องเสียงเลยนะครับหูฟังนะฮะคือในหูฟังที่ราคาพันกว่าๆเนี่ยที่ผมเคยเจอนะมันจะแบบโอ้เสียงเบสก็แบบบวมกวนเสียงแหลมก็คือแบบมันแหลมในย่านที่มันไม่ควรแหลมอ่ะน่ารำคาญนะครับแต่อันนี้ Soundpeats Live เนี่ยคือเบสนี่คือมาเป็นลูกเลยอ่ะแล้วก็แบบมันไม่บวมไม่กวนอ่ะฟังแล้วมันอ่ะตึมตึมตึมเลยเมื่อกี้ลองฟัง Drum and Bass นะครับลองฟังเพลง Rock อย่าง Seal อะไรอย่างงี้ก็ต้องฟังเพลงตัวเองแหละนิดนึงเบสเนี่ยคือมาแบบมันมากแล้วก็ได้ยินเป็นลูกๆเป็นเม็ดๆถ้าเกิดเป็นพวกเพลงที่เล่นเบสอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ยินปึก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 บึม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 มาเลยอ่ะแล้วก็เสียงกลางโอ้โหโคนกลองอย่างงี้ชอบอยู่แล้วพวกแอตแทกต่างๆนะครับปักปักตึกปะตุ้งตรงเสียงที่มันกระทบอ่ะกระแทกเนี่ยเสียงกลางออกมาได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เสียงร้องย่านไฮอย่างเงี้ยก็คือแบบมันชัดเคลียร์แล้วก็ไม่ได้แบบบาดหูแต่ที่ดีอีกอย่างนึงคืออะไรถ้าเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ชอบแหลมมากอาจจะชอบแหลมน้อย อยากได้ยินเบสเยอะซึ่งคนแต่ละคนนะครับก็มีความต้องการที่แตกต่างกันพื้นฐานของหูฟังที่มันดีมาแล้วแต่รสนิยมอาจจะต่างกันไม่ต้องกลัวครับนี่ครับเรามีแอปพลิเคชัน Soundpeats สามารถคัสตอมเรื่องของ EQ ได้มีแบบพรีเซตก็ได้นะครับมีให้เลือกมากมายเลยหรือจะไปกราฟิก EQ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงจะบูสต์หรือจะคัทแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนเลยแต่
ผมชอบที่คาแรคเตอร์ของซาวพีทเขาเป็นก็ไม่ได้ต้องการใช้พรีเซตหรือ EQ คือฟังเดิมๆของหูเขาเลยมาถึงมิติของเสียงนะครับถือว่าผมชอบนะคือทำได้ดีชัดเจนเลยว่ากีตาร์ตัวนี้อยู่ตรงนี้คนนี้ร้องอยู่ตรงนี้มีความลึกความกว้างออกมาได้แบบฟังเพลงก็เพลินนะครับยิ่งถ้าดูหนังก็ยิ่งแบบโอ้โหเพลินเลยเพราะหนังเนี่ยมันมีมิติเยอะนะครับในเรื่องของไอ้เด็กคนนี้มาทางนี้ไอ้นี่ยิงโป้งมากระทบฝั่งนี้เปี้ยงอะไรอย่างนั้นเฮ้ยสนุกดีทำได้ดีมากๆนะครับโอ้โหจากที่พูดมาทั้งหมดคือครบเครื่องมากๆนะครับฟังก์ชันต่างๆการใช้งานก็ง่ายนะครับดีไซน์ที่หรูหรานะครับแล้วก็ยังฟังได้นานคุณภาพเสียงในการฟังดีมากนะครับแล้วก็การสื่อสารอีกฝั่งหนึ่งสามารถได้ยินเราชัดเจนคือผมอาจจะชอบฟังก์ชันที่หูฟังต้องฟังเสียงได้ดีแล้วก็สามารถเป็นหูฟังที่สื่อสารกันได้นะครับบางยี่ห้อคือเสียงดีนะแต่พอรับโทรศัพท์คุยไม่รู้เรื่องเลยนะครับหรือบางยี่ห้อคุยโทรศัพท์ชัดเจนแต่ฟังเพลงโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะฮะแต่ Soundpeace Liveมีทุกอย่างในนั้นแล้วราคามันแค่พันกว่าบาทเองครับมันครบเครื่องมากๆเลยนะฮะก็สั่งเลยสิครับจากนี่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับหรือว่าง่ายๆเสิร์ชจาก Lazada Shopee เดี๋ยวก็มาส่งสบายมากสั่งเลยนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขกับเสียงดนตรีครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่าลืมกด Subscribe Like Comment Share และเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ